สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทาง TOK Dispatch Channel ครับวันนี้ผมตำรงสุภาพครับนายกสมาคมพัฒนาชนบทนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมพัฒนาชนบทกับผมนะครับสมาคมพัฒนาชนบทนะครับก่อนอื่นเลยต้องกราบเรียนกับทุกท่านก่อนว่าจะตั้งขึ้นมานี้เพื่อการรวมตัวของชาวชนบทพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับทั้งหมด77จังหวัดและก็ทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะร่วมกันสร้างสังคมชนบทให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสังคมชนบทโดยสังคมพัฒนาชนบทเป็นตัวการประสานระหว่างองค์กรกับองค์กรและพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชนบทของเราครับสมาคมพัฒนาชนบทของเรานะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่8กันยายน2564ที่ผ่านมานี่เองอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาร่วมกันพัฒนาชนบทในสมาคมพัฒนาชนบทของเราก็คือเป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาชนบทครับวันนี้เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาชนบทไม่ยากครับเพียงท่านเข้าไปสมัครสมาชิกสมาคมพัฒนาชนบทผ่าน www.tmk.org/สมาคมครับแค่นั้นเองครับท่านก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆที่จะต้องกรอกและเข้าแนบสำหรับประชาชนนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเรียบร้อยนั้นท่านได้รับรหัสสมาชิกเสร็จเรียบร้อยท่านสามารถเข้าโครงการต่างๆที่สมาคมมีให้ต้องเรียนท่านก่อนครับสมาคมมีโครงการนี้คือสมาคมเป็นตัวการประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการเพื่อเป็นตัวการเชื่อมต่อให้กับพี่น้องทั่วประเทศของเราได้รับรู้ว่าโครงการนั้นเป็นยังไงดังนั้นโครงการต่างๆที่ผมจะมาแจ้งให้กับพี่น้องวันนี้ได้ทราบว่าเราทราบเลยว่าวันนี้ในโครงการนี้มีปัญหาโครงการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและคณะกรรมการโครงการได้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและก่อนที่จะเข้ามาเป็นโครงการต่างๆหลังจากนี้ไปของเรามีสภาสมาคมครับนี่เองนะเป็นสภาที่เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกท่านเข้ามาเสนอโครงการได้โดยผ่านสภาสมาคมตกผลึกมาเสร็จปุ๊บนะในฐานะนายกสมาคมพัฒนาชนบทเนี่ยผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆในสมาคมเนี่ยออกมาเป็นการนำไปสู่ขั้นตอนปฏิบัตินั่นเองโครงการแรกของสมาคมที่มีอยู่ตอนนี้คือโครงการเงินทุนสมทบเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของพี่น้องชาวชนบทเองเงินทุนสมทบของเรานะวันนี้ทุกท่านเป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาชนบทแล้วมีรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าโครงการนี้ได้เลยโครงการนี้ไม่ยากครับเราเพียงมาร่วมมือร่วมใจกันสมทบกันแล้วมาแบ่งปันกันในการยืมเงินที่เราสมทบกันเข้ามาเนี่ยไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยครับเพราะว่าเป็นเงินของทุกคนที่เข้ามาสมทบในวันนี้ในร่วมมือร่วมใจกันและต้องย้ำนะฮะสมาคมพัฒนาชนบทวันนี้ใครเป็นสมาชิกแล้วท่านคือเจ้าของสังคมนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของสังคมเราเป็นเจ้าของสังคมนี้ร่วมกันเพียงแต่นะวันนี้ผมนายกสังคมพัฒนาชนบทมีวาระอยู่5ปีหลังจากนั้นทุกท่านที่เป็นเจ้าของสังคมจะเลือกใครเข้ามาบริหารจัดการในสังคมก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกและเลือกตั้งกันขึ้นมาได้ในทุกๆวาระที่หมดไปนะครับนี่คือสังคมพัฒนาชนบทนี่คือโครงการแรกครับคือโครงการเงินทุนสมทบเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้สู่ชนบทนั่นเองครับโครงการที่สองครับทุกท่านโครงการที่สองคือโครงการร้านค้าสมาคมร้านค้าสมาคมต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าวันนี้ร้านค้าเยอะแยะมากมายเราไม่ใช่ว่าให้หยุดทำให้เปลี่ยนฐานะให้มาเป็นร้านค้าสมาคมแต่ร้านค้าสมาคมของเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนำสินค้าต่างๆที่อยู่ชนบทเนี่ยเข้ามาสู่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของร้านค้าสมาคมในสมาคมพัฒนาชนบทของเราเองแน่นอนครับร้านค้าสมาคมโครงการนี้ก็ต้องมีประธานนะฮะและก็ต้องมีกรรมการในร้านค้าสมาคมในการพิจารณาต่างๆที่จะนำมาสู่พี่น้องประชาชนของเราร้านค้าสมาคมนี้
เราจะเปลี่ยนร้านทั่วไปที่มีอยู่นะครับให้เป็นร้านค้าของชาวชนบททั้งหมดทั่วประเทศวันนี้ร้านที่ติดแอร์ก็ตามร้านที่ขายผลไม้ก็ตามร้านแผ่นกลอยก็ตามหรือร้านชุมชนทั่วไปก็ตามร้านอาหารก็ตามสามารถเป็นราคาสมดุลได้ทั้งหมดครับทุกท่านสามารถเป็นราคาสมดุลได้ยังไงคือวันนี้สมัครสมาชิกสมาคมพระราชาหมดแล้ว สามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้ด้วยโครงการราคาสมดุลพอสมัครได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับทุกท่านครับต้องเรียนตรงนี้นะว่าทุกท่านก็สามารถไปมีร้านต่างๆที่ท่านทำอยู่แล้วนะครับเป็นราคาสมดุลได้โดยนำโลโก้ของร้านค้าสมดุลเข้าไปติดแล้วก็มีแอปพลิเคชันของสมุนพระราชาบทที่เข้าไปที่ร้านค้าถ้าท่านเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นร้านค้าสมุนที่เข้าร่วมโครงการกับเราท่านก็จะกดเข้าไปในแอปว่าท่านเป็นร้านค้าแล้วมีสมาชิกมาจับจ่ายใช้สอยในแต่ละร้านของท่านท่านก็กรอกรหัสสมาชิกของท่านนั้นเพื่อส่งเข้ามาว่ามีสมาชิกท่านใดบ้างที่เข้ามาใช้บริการแล้วสมาชิกท่านนั้นที่ซื้อกินซื้อใช้รับประกันได้เลยว่าทุกท่านมีเงินบัตรทุกๆใส่เงินอย่างแน่นอนนี่คือโครงการราคาสังคมไม่ได้บอกว่าเปิดร้านใหม่เพียงอย่างเดียวท่านสามารถมีร้านอยู่แล้วหรือว่าร้านก่อสร้างร้านอาหารร้านต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวมาตอนต้นนั้นว่าเป็นร้านค้าสังคมได้เพียงง่ายๆแค่สมาชิกมาแล้วเข้าร่วมโครงการราคาสังคมนั่นเองครับโครงการต่อไปครับโครงการที่3ครับคือโครงการชาปนกิจสงเคราะห์โครงการการชำระหนี้สงเคราะห์สังคมพัฒนาชนบทนี้นะครับต้องเรียนกับว่าเป็นโครงการที่จะทำให้ทุกท่านมีมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานของท่านอย่างแท้จริงอย่างไรครับวันนี้โครงการชำระหนี้สงเคราะห์ของเราคือวันละ12บาทนั่นเองใครที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับสังคมมีสมาชิกกี่คนก็ตามนะครับเป็นล้านคนก็ตามวันนี้นี่จะเสียชีวิตวันหนึ่งกี่ศพไม่นับนะแต่ท่านนะครับมีการเป็นสมาชิกของชาวนิสิตของเราแล้วนะท่านจ่ายวันละ12บาทนะ12บาทเท่านั้นครับทุกท่านครับไม่เกี่ยวกับศพละ12บาทไม่ใช่นะ12บาทต่อวันวันนั้นจะมีกี่ศพก็แล้วแต่ท่านมีการชำระวันละ12บาทต่อวัน12บาททั่วประเทศก็เป็นเงินเท่าไหร่ไม่สำคัญครับแต่สำคัญที่ว่าวันนี้ทุกท่านที่เสียชีวิตจะมีเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ของท่านนี่เองเป็นยังไงครับผู้รับผลประโยชน์ของท่านที่เข้ามานะที่เข้ามาเป็นผู้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะจะได้รับปีละ200,000บาทสูงสุดนะฮะ10ล้านบาทเลยนะฮะเป็นยังไงคือวันนี้ท่านส่งเงินสมทบโดยไม่มีการขาดตรงเลยท่านเสียชีวิตลงแล้ววันนี้ท่านทิ้งมรดกให้ปีละ200,000 2ปีท่านส่ง2ปีท่านรับ400,000ท่านส่ง3ปีรับ600,000ท่านส่ง5ปีรับ1,500,000บาทนี่เป็นยังไงครับนี่ต้องบอกให้ท่านเลยว่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆปีละ200,000บาทนั่นเองนะครับส่วนคนที่บอกว่ายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยจะทำยังไงแน่นอนนะโครงการชำระหนี้สงเคราะห์คือโครงการมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานคนที่ยังไม่เสียชีวิตคนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีสิทธิ์ใช้เลยแต่ที่นี่บอกได้เลยว่าทุกท่านมีเงินปันผลด้วยนะครับมีเงินปันผลตามเงื่อนไขของสมาคมพระราชาบทของเราเลยนะวันนี้ใครที่ไม่ขาดส่งวันละ12บาทกี่ปีต่อปีต่อปีไปเนี่ยปีละเท่าไหร่ท่านจะได้เงินปันผลด้วยจากโครงการนี้ครับเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับจะบอกท่านว่าวันนี้โครงการชำระหนี้สงเคราะห์ของเรามีเงินบำรุงให้กับท่านโดยการที่ต้องเรียนรู้ท่านว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงรู้ได้บอกไว้ว่าวันนี้โครงการชำระหนี้สงเคราะห์เนี่ยสามารถนำเงินที่ได้มาเนี่ยเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสังคมเนี่ยในการจัดการบริหารจัดการชำระหนี้เนี่ย 9%เห็นไหมครับ 9% เนี่ยครับเป็นล้านคนเหมือนกับสังคมพัฒนาชนบทของเราเนี่ยเป็นล้านคนวันละ12บาทแล้ว 9% มันเยอะครับมันเยอะในการจัดการทั่วประเทศนี่บอกได้เลยว่าเหลือพอเหลือไว้นะเราจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับทุกท่านทันทีครับทุกปี
อันนี้โครงการชาวกิจสุขเกาะ3โครงการนะครับแน่นอนครับอีก1โครงการโครงการที่4โครงการบรรลัยสังขารสุวรรณเป็นดาวโครงการบรรลัยสังขารสุวรรณเป็นดาวต้องเรียนกับทุกท่านก่อนว่าท่านรับชมอยู่ตรงนี้คือสระ ETMK E-Pack Channel ของเราสาย ETMV ออนไลน์24ชั่วโมง TMK E-Pack Channel เห็นไหมฮะและมีค่าดึงเข้าค่าดึงตามมาอีกได้ขอนะครับที่จะมาสารฝันของทุกท่านพี่น้องเราหรือว่าลูกหลานของท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยบอกได้เลยฮะท่านใดที่ต้องการอยากจะเดินสายบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพิธีกรนายแบบนางแบบนักร้องนักแสดงแล้วก็ดารานักร้องถ้าใครมีฝันที่อยากจะเดินตามฝันนี้นะฮะสมัครสมาชิกสังคมพระราชบทแล้วเข้าร่วมโครงการบันไดสามฝันสู่วันเป็นดาวท่านก็จะมาอยู่สตูแบบนี้นะฮะในช่องสถานีทีวีออนไลน์24ชั่วโมง TMK E-Pack Channel ของเราเองแล้วใครที่เสียงดีๆหรือว่าอยากเป็นนักร้องนักเต้นนะก็สามารถเข้าค่ายตามอิทเรคคอร์ดของเราได้นะครับอันนี้คือโครงการบันไดสามฝันสู่วันเป็นดาวไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในการอัดเสียงในการเข้ามาเทสหน้ากล้องหรือว่าเข้ามาทดสอบอยู่ในสตูดิโออย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะรอสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับอันนี้อีกหนึ่งอาชีพหนึ่งของโครงการบันไดสามฝั่งสุวรรณดาวภายใต้สังคมพัฒนาชนบทนั่นเองครับโครงการที่5ครับเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการครับโครงการพื้นเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทยโครงการพื้นเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทยนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมผมต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าวันนี้ใครที่เข้าร่วมโครงการพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทยนี้ท่านสามารถปลูกพืชใดก็ได้หรือว่าทำอาชีพใดก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่เรากำลังบอกทุกท่านว่าเราส่งเสริมทุกอาชีพไม่ว่าวันนี้ท่านจะปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกพริกปลูกแตงกวาปลูกมันปลูกอ้อยที่กำลังฮิตกันเลยตอนนี้ปลูกกระท่อมท่านก็สามารถเข้าร่วมโครงการพืชเศรษฐกิจแห่งนี้ได้เรามาช่วยกันครับอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เราไม่ได้ส่งเสริมเพียงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเราส่งเสริมทุกอาชีพเพียงท่านทำโครงการแล้วขึ้นมาคุยกันกับสมาคมพัฒนาชนบทของเราแล้วเราก็ร่วมกันอยู่ในสภาสมาคมพัฒนาชนบทเพื่อพิจารณาว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงแล้วท่านจะได้พบกับนักวิชาการหลายท่านที่อยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือโครงการของเราเราเปิดรับสมัครทุกคนทุกท่านทุกเพศเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แน่นอนครับใครที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพติดต่อเรามาที่เบอร์020237728หรือ0993894422หรือเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราที่ www.team28.org ครับและใครที่อยากติดต่อสมาคมโดยตรงนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ได้ที่ team28ch ครับนี่แหละฮะคือช่องทางการติดต่อของเราสามารถสอบถามได้กับประธานจังหวัดทุกจังหวัดประธานอำเภออ่ะขอบคุณในการอำเภอทุกอำเภอและก็ผู้จัดการตำบลทุกตำบลรวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านของท่านด้วยนะครับสามารถเข้าไปสอบถามท่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่าท่านยินดีที่จะมอบความเจริญรุ่งเรืองสู่ชนบทไปพร้อมกับพวกเราด้วยกันสาวชาวสังคมพัฒนาชนบทครับวันนี้ต้องบอกกับทุกท่านถือว่าสมาคมพัฒนาชนบทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมชนบทของเราให้ดีดีดีเจริญรุ่งเรืองสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างแท้จริงโดยพี่น้องทุกท่านร่วมกันและก็ช่วยซึ่งกันและกันนั่นแหละครับคือความเป็นสยามเมืองยิ้มที่กำลังจะหันหน้ายิ้มเข้าหากันในสังคมชนบทในสมาคมพัฒนาชนบทของเราวันนี้ต้องขอบคุณท่านครับที่เข้ามาติดตามรับฟังและก็ติดตามชมทาง TMK E-Pack Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามพวกเราครับชาวสังคมพัฒนาชนบทในช่อง TMK E-Pack Channel วันนี้ทาง Facebook YouTube นะ Twitter TikTok IG นะครับพิมพ์ค้นหาเลยครับ TMK E-Pack Channel แล้วท่านกดติดตามไว้เรามีข่าวสารดีๆมีรายการดีๆที่ลูกหลานท่านเข้ามาจัดในสถานีนี้24ชั่วโมงครับทีวีออนไลน์24ชั่วโมงทีเอ็มเคอีแปดชแนลกับเราสมาคมพัฒนาชนระบบวันนี้ผมทำอารมณ์สุดท้ายนายกสมาคมพัฒนาชนระบบนำท่านไปก่อนในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ